นะเอาเป็นว่าตอนนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของปปช.ที่ไปดำเนินการทางเราไม่หนักใจอะไรเพราะว่าเราได้ทำพยานหลักฐานไปครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็ถึงขั้นสั่งฟ้องแล้วก็ตรงนั้นจะไปสอบเพิ่มเติมหรืออะไรยังไงเดี๋ยวทางปปช.กับอัยการคงประสานงานกันตำรวจถือว่าเพี้ยงพล้ำในเรื่องของเทคนิคนะพนักงานสอบสวนเกี่ยวเรื่องนี้เรามองดูแล้วผมบอกตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าเรามีอำนาจสืบสอบสวนแต่อำนาจอันนี้มันเป็นการที่เป็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของปปช.ซึ่งมีอำนาจที่จะส่งมอบสมควรให้เราทำหรือเอากลับไปทำเองตรงเนี้ยมันเป็นกฎหมายของปปช.ที่จะดำเนินการเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วว่าผมเคยอยู่ปปช.มาเนี่ย3 ปีเราทำสำนวนแล้วก็ส่งไปขอรับกลับเรื่องไหนปปช.จะทำเองผมก็ทำอันนี้เป็นอำนาจของปปช.จริงๆนะครับอันนั้นเราไปยุ่งงานตรงนี้ไม่ได้เลยต้องแล้วแต่คณะกรรมการปปช.ที่ต่างครับในส่วนของ5 ท่านกับ8 ท่านถือว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยจบแล้วใช่ไหมในสองสำนวนตอนนี้เราไม่มีอำนาจแล้วครับเราส่งอัยการไปก็จบแล้วตอนนี้เราไม่มีสามารถทำอะไรได้ก็คือเอาสำนวนแจกอัยการกลับมาที่ปปช.จบและในส่วนของคดีอื่นที่ท่านเคยระบุว่ามันมีเส้นเงินขอจากเว็บไปสู่ในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตำรวจจะดำเนินการยังไงกับไอ้โจทย์เนี่ยที่ท่านเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาทำต่อมันมีหลายเรื่องนะครับแต่ไม่เสียกำลังใจนะไม่เสียกำลังใจเพราะว่าเราคุยกับทีมงานแล้วนะครับเราไม่หนักใจเพราะว่าเราทำทุกอย่างพร้อมแล้วส่วนท่านคณะกรรมการจะไปปปช.จะไปดำเนินการยังไงเนี่ยเราไม่ห่วงนะครับก็เราคิดว่าทุกอย่างก็คงได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันนะครับ